วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้17เมษายน2557ครับครับเช้านี้รถกลับมาติดเหมือนเดิมเป็นวันทำงานวันแรกเต็มรูปแบบใช่ไหมฮะเต็มเมื่อวานนี้ครับเอกชนเปิดราชการปิดวันนี้เนี่ยเปิดหมดแล้วเปิดครบถ้วนวันนี้รถติดมากแต่ผมเชื่อว่าคนยังมาไม่หมดจะรอมาวันจันทร์นู่นบางคนขออีกกี่วันต่อเนื่องใช่ซึ่งถ้าพูดถึงตัวผมเองนะผมไม่อยากให้ผ่านสงกรานต์เลยอยากให้สงกรานต์ยาวนานที่สุดเพราะดูว่ามันสงบดีอ่ะแต่พอสงกรานต์เปิดมาปั๊บนี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะวันนี้ช่วงนี้เป็นต้นไปนี่ก็เข้าสู่โหมดของมันต้องทำมาหากินสงกรานต์กลางเมืองแบบยาวได้ขนาดนั้น แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวปูชนียบุคคลทางด้านการศึกษาวงการศึกษาไทยนะครับท่านเสียชีวิตนะครับก็คืออาจารย์รัชนีศรีไพรวันนะครับผู้แต่งหนังสือมานะมานีชูใจเพชรอ่ะคุณได้เรียนไหมเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ในวงการศึกษาเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมมีหมาตัวนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าหมาชื่ออะไรแต่มีชื่อนะผมจำได้ทำไมผมเจ้าจ๋อปีติเห็นไหมปีตินี่ขี่ม้านะครับชูใจนะครับสีเทานี่ก็คือแมวของชูใจนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็มานีนะครับกับมานะเห็นไหมคุณได้เรียนป่ะผมไม่คุ้นมานีนะมันไม่คุ้นรุ่นเก่ามากเลยสมัยผมทันเรียนนะนี่หรือเปล่าไม่เก่ามากเลยนะไม่คุ้นผมเนี่ยไม่ได้เรียนหลักสูตรเราสองคนพร้อมกันไม่มีเราได้เรียนประเภทอะไรนะป้อหลีพี่หนูหล่อพ่อเขาชื่อหมอหลำแม่เขาชื่อแม่หยามันนานแล้วเรียนที่สำเร็จหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำได้นี่ในตากล้องเราพวกเราเรียนรุ่นเดียวกันหมดแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนหนังสือน้องไงก็เลยจำได้มานะมานีชูใจปิติเพชรสีเทาอะไรเงี้ยคุณอภิสิทธิ์มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอภิสิทธิ์ได้เรียนมานะมานีชูใจไหมครับผมสายจะรุ่นเดียวคุณถนอมผมยังไม่คุ้นเลยคุณอภิสิทธิ์จะคุ้นได้ยังไงคุณอภิสิทธิ์ยังหนุ่มอยู่แล้วรู้จักอาจารย์รัชนีศรีไพรวันไหมครับก็ไม่ทราบนะฮะว่าหนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าทำให้เด็กไทยและคนไทยเนี่ยนะฮะเรียนรู้ภาษาไทยมาด้วยเรื่องนี้ครับครับซึ่งเป็นคือถ้ายุคผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าแบบเรียนเริ่มมีการ์ตูนเข้ามานะครับให้เด็กๆรู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือนะครับผมก็เลยได้สอนน้องสาวได้เรียนหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็เสียชีวิตไปด้วยวัย82ปีนะครับครับคุณอภิสิทธิ์มีอะไรจะพูดถึงอาจารย์ก็ผมจะร่วมไว้อะไรนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ได้ทุ่มเทแล้วก็สามารถนะช่วยให้เด็กไทยคนไทยนะฮะได้เรียนรู้ผ่านสื่อซึ่งจริงๆไม่ใช่สื่อที่มีอะไรฮะความหรูหราหรือไฮเทคหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กไทยคนไทยสามารถที่จะจดจำได้เป็นอย่างดีฮะครับก็ถือโอกาสที่แสดงความชื่นชมนะฮะในงานทั้งหลายนะฮะที่ท่านได้ทำไปครับมาที่ข่าวพาดหัววันนี้เนี่ยนะครับไทยรัฐพาดหัวสมชัยโพสเฟสอัดแดงชี้ต่ำเถื่อนถอยในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์เองก็เล่น Facebook ด้วยตัวเองเหมือนกันเขียน Facebook ด้วยตัวเองเหมือนกันเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้คือผมเองเนี่ยในเรื่องนี้ที่ผมมองนะครับครับก็ดูเนี่ยผมก็พอนึกภาพออกว่าปัญหาในเรื่องของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ใช้ความคำหยาบคายหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะฮะครับผมว่าใครที่เล่นของพวกนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองเนี่ยคงจะพอทราบว่ามีอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณชัยนะครับครับว่าคงจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่คุณสมชัยระบุเนี่ยก็มีการกระทำสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะและบางทีอาจจะเป็นกระบวนการด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าสถานะของคุณสมชัยในฐานะกกต.นะฮะคงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่จะออกมาแสดงออกในลักษณะที่ตอบโต้หรือเป็นเสมือนกับว่าเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายใดฝ่ายใดเนี่ยคงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับนะคือผมเกรงว่าจะเป็นเหยื่อตกหลักครับนะผมก็เชื่อว่าทางกกต.ทุกท่านเนี่ยพยายามจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเ
เที่ยงธรรมนะครับครับแต่ว่าพอเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าก็อยากจะให้อดทนเพราะว่าไปแสดงออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหยื่อถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเรียกร้องสักนิดหน่อยครับว่าท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องอดทนฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเข้าใจดีฮะเพราะว่าหลายคนรวมตัวผมเองก็เผชิญอยู่ตลอดเวลากับปัญหาเหล่านี้ถ้าจะถามแทนใจอาจารย์สมชัยนิดหนึ่งก็คือว่าอาจารย์สมชัยอาจจะโดนอะไรที่มันเป็นการใช้คำพูดคำจาเสียดสีด่าทอที่รุนแรงจนกระทั่งทนไม่ไหวแบบตบัดแตกก็เปล่าแล้วก็เลยต้องออกมาในลักษณะอย่างนี้คือผมเองผมมองว่าผมไม่กล้าไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับครับว่าตบัดแตกหรือไม่นะท่านอาจจะเห็นว่ามันจะปล่อยเฉยๆก็ไม่ได้นะครับและจะมองว่าก็ให้รู้นะว่าท่านคิดยังไงอย่างนี้ก็แล้วกันครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอยากจะให้อดทนมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถูกหยิบมาเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราเห็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของทางฝ่ายรัฐบาลคนเสื้อแดงตลอดเวลาครับที่ใครก็ตามนะฮะที่อาจจะให้คุณให้โทษตัดสินตัวเองทำผิดแล้วเนี่ยยุทธวิธีก็คือยุทธศาสตร์และยุทธวิธีก็คือว่าทำให้เกิดภาพว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมเป็นปฏิปักษ์กับตนครับคุณนัทจิตโดนไหมใน Facebook อะไรเงี้ยครับต้องมีใครไม่โดนมั้งครับ ปกติใน Facebook เนี่ยมันจะมีคนที่มาวิจารณ์ความเห็นของเราในทำนองที่อย่างคำพูดของอาจารย์ว่าต่ำเถื่อนถอยอยู่จริงเนี่ยในฐานะที่คุณจิตเขียน Facebook แล้วทำ Facebook เองด้วยเนี่ยคิดว่าควรจะทำยังไงกับความคิดเห็นเหล่านั้นครับคือผมมีทีมที่บริหารตัวเพจอยู่นะครับครับเขาก็จะพยายามกันกรองนะครับนะฮะถ้าเป็นคำพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ออกไปก็แค่นั้นเองครับครับคนเหล่านั้นเราควรจะบล็อกเขาหรือควรจะปล่อยไม่โต้ตอบไม่ทำอะไรผมให้เป็นที่ของทีมนะครับเพราะเขาจะเป็นคนบริหารเรื่องนี้ได้ดีกว่าครับ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 ทีนี้อีกเรื่องนึงที่อาจารย์สมชัยออกมาพูดเนี่ยนะครับคือเรื่องวางหมายถึงว่ากำหนดการคร่าวๆว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคุณวิสิทธิ์มีความเห็นยังไงครับ22เมษาประชุมแกนนำพรรค29เมษาอาจจะประชุมกับรัฐบาลเพื่อขอออกรัฐธรรมนูญอีก3เดือนเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับประมาณ20หรือ29กรกฎาคมดูช่วงเวลาตรงนี้แล้วเป็นไงครับคุณวิสิทธิ์ครับผมย้ำมาเสมอนะครับว่าปัญหาวันนี้มันพูดเรื่องช่วงเวลาก็พูดกันแบบอะไรครับแล้วแต่จะเลือกใช่ไหมครับเหมือนผมถามทั้งสองท่านเนี่ยมันควรจะ30 60 90 120 150ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่จุดหลักที่ต้องพิจารณาจุดหลักที่ต้องพิจารณาคือมาดูว่าเงื่อนไขอะไรจะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อยครับมาช่วยกันทำได้เร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นก็เลือกได้เร็วเท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าอีก150วันเลือกแต่ว่าปรากฏว่าสภาพบ้านเมืองวุ่นวายขัดแย้งอยู่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่ามันบ้านเมืองเรียบร้อยอีก60วันก็เลือกได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่จะไปพูดถึงวันที่เท่านั้นเท่านี้กี่วันกี่เดือนเนี่ยมันไม่ได้มาพูดถึงตัวปัญหาที่แท้จริงครับตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือว่าเงื่อนไขที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีอะไรเอามาวางกันแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรกันแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขว่าเราพูดกันหลายครั้งแล้วนะฮะเรื่องปฏิรูปกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับถ้าพูดถึงว่ากกต.เองก็ถูกกดดันนะฮะถูกกดดันที่จะให้รีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับที่รัฐบาลเองก็คิดว่าจะเป็นทางออกของรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามจะประชุมกับพรรคการเมืองแต่ถ้ามองว่าองค์ประกอบในการเลือกตั้งมีกกต.มีพรรคการเมืองที่พร้อมจะลงสมัครรับเลือกตั้งมีผู้สมัครที่พร้อมและประชาชนพร้อมจะเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเราดูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกกต.หารือกับพรรคการเมืองและให้รัฐบาลไปออกรัฐสุริกาเพื่อกำหนดวันเวลาเลือกตั้งแต่ไม่เคยถามประชาชนว่าเขาพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วหรือยังและจะเลือกเมื่อไหร่ต้องถามด้วยไหมคุณอภิสิทธิ์ครับคือผมคิดว่าปัญหามันหลายอย่างซ้อนกันนะฮะครับคือปัญหาหนึ่งก็คือกกต.เองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเองได้เพราะว่ารัฐบาลจะต้องมันคู่ไปตราพระราชกฤษฎีกาครับนะอย่างเช่นคงจำได้นะครับเมื่อก่อนวันที่2กุมภาเนี่ยมีการเชิญพรรคการเมืองต่างๆไปหารือกัน
ผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ขนาดนั้นบอกว่าจริงๆถ้าเลื่อนวันที่2กุมภาพันธ์ไปนะเพื่อให้การเมืองมันเรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็ยอมฮะครับมีอยู่ต่อคณะที่ไม่ยอมต่อสัมภาษณ์กันนะครับเป็นเสียงข้างน้อยถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าปรากฏว่าเนื่องจากหนึ่งในนั้นเป็นพรรครัฐบาลพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่ติดใจครับตอนนั้นนะครับเนี่ยคือปัญหาที่มันซ้อนอยู่ทีนี้ผมก็ถึงบอกว่าถ้ากกต.เนี่ยอยากจะหาทางออกในเรื่องนี้เนี่ยผมว่ากกต.ต้องตั้งคำถามให้ดีครับแต่ถ้ากกต.คำถามว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ดีก็เขาก็กี่พักแล้ว53พักหรืออะไรตอบว่าเอาให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับแล้วถามว่าแล้วทำไงให้เรียบร้อยจะเป็นชิปวิธีการกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะฮะเช่นพูดกันว่าไปสมัครทางไปรษณีย์ก็แล้วกันรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่มันถามว่ามันแก้ปัญหาแล้วมันเป็นไปตามรวมวัตถุประสงค์ของกระบวนการของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแค่ไหนล่ะครับผมถึงบอกว่าไปแทนที่กกต.จะตั้งคำถามว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่เนี่ยทำไมกกต.ไม่ตั้งคำถามว่าจะมาทำอะไรกันบ้างให้การเลือกตั้งเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับถ้าตั้งคำถามอย่างนี้มันก็จะได้คำตอบที่มันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราจะช่วยกันพิจารณาต่อไปว่าเราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ครับก็คือเราจะหวังว่าวันที่22เนี่ยกกต.จะตั้งคำถามแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบในสิ่งที่จะช่วยมันเป็นคำตอบของประเทศมากกว่าที่จะตอบพรรคการเมืองกันเองว่าตกลงเลือกตั้งวันนั้นนะแล้วก็บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ไปว่ากันอีกทีคุณนัทพิเศษจะไปไหมครับเดี๋ยวผมกำลังดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เชิญมาเนี่ยจะมีใครไปอะไรกันอย่างไรนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยบอกเชิญหัวหน้าพรรคนะส่วนใหญ่หัวหน้าพรรคกับพรรคเพื่อไทยไม่มาครับนะเราก็บอกว่าแล้วตอนนั้นเองเนี่ยท่านกกต.ก็ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมเองบอกว่าถ้าเกิดไม่ระบุระดับของบุคคลที่ไปกันให้ชัดเจนต่อไปในการปรึกษาหารือการเซ็นประชุมอะไรก็จะเป็นปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทำความกระจ่างเรื่องนี้นะครับมันก็เรื่องสำคัญของบ้านเมืองนะฮะถ้าท่านจะระบุให้หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคไปก็เอาให้กระชับเลยแต่ถ้าท่านบอกตัวแทนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวบางพรรคก็บอกตัวแทนไปก็ไปรับฟังเฉยๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้คำว่าจะเหมือนกับวันนี้มั้งครับครับถามว่าวันนี้สสให้ตัวแทนสลัดไปได้ไหมล่ะทีนี้ถ้าถามว่าคือถ้าอย่างประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ไปพรรคการเมืองอื่นไปนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันหารือกันตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบเพื่อหาเป็นทางออกร่วมกันแต่ว่าถ้าเรามองในมิติของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคก็ต้องเหมือนกับว่ามาคุยกับเขาไม่ได้เพราะว่าต้องกลับไปถามหัวหน้าตัวจริงอีกทีนึงหรือว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วไม่สามารถจะรับปากได้ทั้งที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็บทพูดง่ายๆว่าเป็นบทบาทสำคัญประชาธิปัตย์เพื่อไทยนี่แหละจะว่ากันยังไงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่าเวทีตรงนี้ต้องเปิดใจแล้วพูดหาข้อสรุปกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวกลับไปถามนายใหญ่ต่อไปอีกคือผมก็เข้าใจนะครับว่าเอาล่ะพรรคการเมืองก็จะบอกว่าเป็นคนหนึ่งคนใดมาตัดสินใจแทนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาครับเพราะว่าแต่ละพรรคก็มีความหลากหลายอยู่ไม่มากก็น้อยแทนแต่ว่าถ้าบอกว่ามีคนคอยสั่งหรือฟังอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ให้สั่งมาให้ชัดเลยก็แล้วกันจะได้จบนะคือผมมองว่าการหารือเนี่ยอาจจะไม่ได้พอยุติทั้งหมดภายในวันเดียวก็ได้นะถ้ามีประเด็นที่ต้องกลับไปช่วยกันคิดและก็ว่ากันไปมันอยู่ที่กกต.นะครับจะวางแนวทางให้ดีอย่างที่ผมบอกคือหนึ่งผมอยากให้ตั้งคำถามให้ถูกครับสองก็วางกระบวนการกันให้มันแก้ปัญหาจริงๆนะคือถ้าคิดแต่เพียงว่าไม่เป็นไรหรอกเชิญพรรคการเมืองมาแล้วก็ฟังหนเดียวแล้วแต่ละกกต.ก็ไปคิดเอาเองครับผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่วันนี้คำถามคุณอภิสิทธิ์ที่ให้กกต.ตั้งก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครับไม่ใช่ว่าจะถามกันว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ถามลอยๆกันว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาทำคือเมื่อวานเนี่ยเขาคุยกันแล้วว่าจะในวันประชุมวันที่22นี้เนี่ยเขาจะเน้นให้กกต.ดำเนินการเลือกตั้งภายใน60วันมันก็จะเป็นการให้คำตอบที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นทางออกก็ผมก็ถึงบอกว่าถ้าเถียงกันอย่างนี้มันก็ไม่จบครับทำไม60ทำไม90ทำไมไม่120นะ60แล้วจะแก้ปัญหาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างไร
ครับนะครับแล้วมันก็มีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับมันไม่กลายเป็นว่าพรรคการเมืองอื่นไปคุยกันเพื่อหาทางออกหาข้อสรุปแต่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเอาโจทย์มาแล้วนะครับเอามาจากบ้านจากพรรคเลยว่าต้องเลือกตั้ง60วันนะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาจะมีจุดยืนก็ได้นะฮะก็ขอให้กกต.เนี่ยรับฟังนะฮะแล้วก็ดูเหตุดูผลของแต่ละฝ่ายครับแต่ปัญหาเพียงแต่ว่ารัฐบาลน่ะฟังกกต.มั้ยล่ะครับถ้ารัฐบาลจะฟังกับพรรคเพื่อไทยก็ถ้าอย่างนั้นก็กกต.เชิญไปทั้งกี่คนกี่ฝ่ายก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้ตามกรอบและเงื่อนเวลาของกฎหมายเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งครั้งแรกมันหมดค่าไปแล้วเนี่ยตรงนี้กรอบตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับคือบรรทัดฐานที่มันเกิดขึ้นปี49เนี่ยจะบอกว่าไม่มีกรอบก็ได้นะครับแต่ว่าหลักของมันก็คือต้องพยายามเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ากรอบเวลาที่ล็อกเนี่ยทางกฎหมายก็มีเพียงว่าเป็นฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ต้องเลือกตั้งภายใน60วันครับถ้าอย่างนั้นจะถือว่าที่คุณสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นการเสนอกับที่ประชุมวันที่22นี้ว่าอย่าเพิ่งวางกำหนดว่าจะเลือกตั้งกรอบเวลาอย่างไรแต่ว่าจะเลือกตั้งอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายให้ประชุมคือมันไม่ได้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับเพียงแต่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนครับนะฮะถ้าบอกว่าเริ่มจากประเด็นที่ว่าหมอคุณคิดว่าทำไมการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นมันไม่เรียบร้อยในครั้งที่ผ่านมาครับนะฮะแล้วเราพยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องแก้1 2 3 4 5มาประเมินกันซิว่า1 2 3 4 5จะแก้อย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมว่าเราก็ได้คำตอบที่มันมีเหตุผลรองรับที่จะทำให้เมืองเดินหน้าครับแต่ถ้าเราบอกแค่เพียงว่าจะเลือกกันเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันก็เถียงกันยังไงก็เถียงได้เนี่ยครับนะฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเขาจะเริ่มว่าจากสมมติจากกี่วัน60วัน90วันแล้วตาม60วันนั้นน่ะจะทำอย่างไรให้มันสงบเรียบร้อยทำได้ไหมครับคือถ้าจะเริ่มอย่างนั้นก็ต้องถามว่าแล้วทำไมต้องมาเอาเรื่องเวลามาล็อกก่อนใช่ไหมครับเพราะนั่นเองคือถ้าเรามองว่าเราอยากจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะฮะกระบวนการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญครับแล้วการเลือกตั้งซ้อนเจตนารมณ์ที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าได้เรียบร้อยเราก็ต้องมาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณเอาว่าเพราะฉะนั้นมันควรจะเลือกตั้งวันไหนครับนะโดยที่มีการทำอะไรก่อนบ้างครับทีนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะแต่ถ้าเราพูดตัวเลขลอยๆแล้วเราไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าต่างฝ่ายต่างจะทำอะไรก็ต้องตั้งคำถามว่ามันจะต่างจากคราวที่แล้วยังไงครับระหว่างที่มันมีแนวความคิดอันนี้ก็ซีกฝ่ายรัฐบาลนะครับกับมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนเขาคิดว่ามันต้องปฏิรูปก่อนแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อจะได้มีรัฐบาลที่มั่นคงนะครับบริหารประเทศต่อไปได้ต่อเนื่องยาวนานตามวาระที่มีอยู่นะครับในขณะที่ซีกฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าให้เลือกตั้งเร็วที่สุดให้เลือกตั้งก่อนนะครับแล้วก็อยู่ชั่วคราวสักปีนึงแล้วก็ปฏิรูปอะไรตามที่ปฏิญญาจะตกลงกันแล้วก็ไปเลือกตั้งต่อหลังจากนั้นอีก2 อย่างนี้ก่อนหลังอย่างนี้นี่คุณอภิสิทธิ์มองยังไงครับคือผมว่าถ้าพูดกันแค่เพียงเท่านี้มันก็ไม่จบหรอกครับครับคือปัญหาของการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากคราวที่แล้วเนี่ยแบบผมก็ถามคุณกระหน่อมง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าสมมติคิดแบบรัฐบาลนะเลือกตั้งกันแล้วเดี๋ยวบอกเรารับปากจะไปปฏิรูปกันนะครับปรากฏว่าพอเลือกตั้งกันเสร็จมีรัฐบาลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอีกครับแล้วไงฮะทีนี้ผมจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาดูปัญหาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยที่มันมีปฏิกิริยาต่อต้านจนทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างการใช้อำนาจในทางไม่ชอบสนิทคอร์รัปชันอะไรคือหลักประกันที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับในทางกลับกันนะครับผมถึงบอกว่าความจำเป็นที่จะต้องคุยกับคุณสุเทพกับปปวส.นะว่าในสิ่งที่เขาบอกพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยเขาก็ต้องพูดได้ชัดว่าปฏิรูปอย่างไรนะอะไรคือฐานรองรับของการกระบวนการการปฏิรูปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญทำได้มากน้อยแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ที่สิ่งเหล่านี้ผมก็แปลกใจว่ามันไม่มีความพยายามที่จะพูดคุยกันเลยครับมันต่างฝ่ายต่างพูดกันมาจะครึ่งปีแล้วครับตอนนี้ไม่มีสัญญาเลยหรอครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานผมถามคุณอภิสิทธิ์ว่ามีสัญญาอะไรที่จะพูดคุยกันบ้างหรือยังเพราะว่ามันเสร็จสงกรานต์แล้วนะครับรู้แต่ว่าฝ่ายแดงต้องก็เตรียมตัวกันเต็มที่กลับไปที่เดิมถนนอักษะจะต้องใช้คนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็นั่นเองครับผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องตั้งคำถามไปอีกครับว่าตกลงก็คือรัฐบาลก็ยังพึงพอใจอ่ะกับสภาพอย่างนี้ของบ้านเมืองใช่ไหมต้องลงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก
ก็ยังมีเวลาอีกนะอย่างที่ผมบอกครับบังเอิญคนในรัฐบาลเนี่ยเขาใช้วิธีว่าไม่ชวนตัวไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะเขาก็ไม่คุยครับให้ถึงที่สุดแล้วก็หันมาคุยแล้วก็อะไรฮะไทยรัฐเขาก็ชอบใช้คำนี้เลยว่าเจรจาไปรบไปอะไรเงี้ยเจรจาไปรบไปตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยมาวนเวียนอยู่แถวจีนแถวฮ่องกงมาอยู่ใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์อะไรไหมครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะฮะเพราะว่ายังไงจะอยู่ที่ไหนก็เวลาเขาจะเรียกคนไปก็ไปเนี่ยครับทีนี้ถ้าดูตอนนี้นะครับเป็นไปได้สูงหรือว่าแน่นอนแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเลื่อนการให้ปากคำกับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดวันสุดท้ายไว้วันพรุ่งนี้วันที่18 เมษายนคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเลื่อนออกไปนะครับการวินิจฉัยของศาลก็ต้องดูว่าจะให้เลื่อนไหมนะครับแล้วเลื่อนไปแล้วเนี่ยศาลจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีของคุณทวินเมื่อไหร่อย่างไรช่วงนี้เป็นคุณอภิสิทธิ์มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณต้องการใช้เวลาตรงนี้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับก็มีการวางแผนและซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ผมกลับมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีต่างๆเวลาเขาเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยก็ยื้อเวลาไปก่อนนะพูดง่ายๆครับขอเลื่อนก่อนขอขยายเวลาไปก่อนครับก็วิ่งเวลาไปคือทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นเกมซื้อเวลาคุณรู้สึกมองว่าอย่างนั้นคือคุณก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าประเด็นอย่างเช่นคดีทั้งสองคดีเนี่ยไม่ได้มีเรื่องใหม่ไม่ได้มีเรื่องที่ผมคิดว่าซับซ้อนอะไรมากนะครับและก็พูดตามจริงเนี่ยถ้าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่าแม้กระทั่งหยุดกันมา 4-5 วันเนี่ยก็มีเวลาตั้งเยอะแยะที่ไปเตรียมงานได้เตรียมการได้คุณสงกรานต์เอ้ยคุณยิ่งรักใช้เวลาไปอยู่กับสงกรานต์นานไปหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมาเลื่อนศาลเนี่ยไม่ได้ยินครับประเดี๋ยวไปกันนะคุณยิ่งรักไปสงกรานต์เชียงใหม่ตั้ง 4-5 วันไปไหว้พระบ้างไปทำบุญที่โน่นที่นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มีสิทธิ์เป็นสิทธิของท่านน่ะนะเพียงแต่บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะร่วมมือเนี่ยนะผมก็เวลาที่มันปะเอาว่าเวลาที่บอกว่ามันไม่มีราชการน่ะนะก็ไปเตรียมเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าดูอารมณ์ตอนนี้ผมอ่านจับอารมณ์จากซีกฝ่ายของสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลอย่างพูดง่ายๆมติชนข่าวสดเนี่ยเริ่มไปเอานักวิชาการที่ไม่เคยรู้จักก่อนนะในมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาเสนอประเด็นว่าถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องพ้นทั้งคณะแล้วจะเกิดสุญญากาศเขากลับนำเสนอประเด็นว่าไม่เกิดสุญญากาศแต่จะให้ข้าราชการประจำนี่แหละก็คือปลัดกระทรวงเป็นผู้ที่อยู่รักษาการดูแลตรงนี้ต่อไปโดยอ้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคุณอภิสิทธิ์มองมิติตรงนี้แล้วกับช่วงเวลาที่พยายามลากดึงให้ไปให้นานที่สุดเนี่ยตรงนี้ยังไงครับคือผมอย่างที่ผมเรียนนะฮะก็ผมก็ไม่คิดว่ามีใครจะชัดเจนได้ 100% หรอกว่าแนวทางนิสัยของศาลจะเป็นอย่างไรและจะแปลว่าอะไรนะฮะศาลจะลงลึกถึงขั้นว่าวิธีปฏิบัติต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบครับนะเพียงแต่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องที่จะอ้างว่าฝ่ายประจำมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับนะแต่ผมก็มีข้อสังเกต2ประการนะครับเบื้องต้นนะครับประการแรกเนี่ยไอ้การที่จะเอาอำนาจของฝ่ายการเมืองไปให้กับฝ่ายประจำเนี่ยนะในเชิงการบริหารเนี่ยก็พอทำได้นะครับเราก็อยู่อาจจะมีการมอบหมายมอบอำนาจมอบอะไรกันไปแต่ว่าน่าสนใจครับก็คือว่าผมก็อยู่ในการเมืองมาแล้วก็มีโอกาสอยู่ในฝ่ายบริหารมาเนี่ยนะเวลาที่เขากำหนดว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอย่างนี้ดีกว่าครับคือประชุมครม.เนี่ยครับแต่ผมไม่เชื่อว่ามีครม.ไหนอนุญาตให้เอาข้าราชการประจำมานั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีที่ประชุมครม.ได้ครับคือมันต้องแยกกันนะระหว่างการบริหารจัดการงานในกระทรวงในหน้าที่ซึ่งอาจจะมีการมอบหมายการใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายการเมืองครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหานะว่าได้หรือเปล่ากับซองครับผมก็แปลกใจแล้วเองนะว่าพอถึงเวลานี้เนี่ยไม่ติดใจใช่ไหมว่าปลัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับชัดเจนมากข้อที่2ครับว่าไอ้หลักที่คุณเคยพูดมันไม่ได้หรอกต้องได้จากการเลือกตั้งแล้วปลัดมาจากการเลือกตั้งเลย
ครับครับนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คือฟังดูก็คือคุณปองพลเป็นคนที่เสนอหลักนี้ด้วยเหมือนกันคนหนึ่งก็คือว่าให้ฝ่ายประจำเป็นคนรักษาการแล้วก็มีความเห็นนักวิชาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนำเสนอประเด็นนี้ครับครับก็ผมก็บอกว่ามันก็สามารถคิดได้นะฮะแต่ก็มีข้อสังเกต2ข้อเท่านั้นเองครับที่ว่าครับคุณทักษิณพูดข้ามประเทศมาว่าคุณยิ่งรักพร้อมคุยกับทุกฝ่ายคุณอภิสิทธิ์จะชวนคุณทำไมไม่คุยอ่ะคุณอภิสิทธิ์จะชวนคุณยิ่งรักมานั่งคุยกันไหมครับไม่แล้วทำไมไม่คุยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแล้วคุณทักษิณมาบอกว่าคนนั้นคนนี้พร้อมอ่ะแล้วทำไมไม่คุยอ่ะครับคุณหมายถึงว่าพร้อมก็คุยเลยเจรจาตามเงื่อนไขที่คุณสุเทพตั้งไว้แล้วก็คุยสิครับจะเสียหายอะไรนะครับปัญหาบัดวันนี้บัดบ้านเมืองคือไม่คุยกันครับคุณทักษิณก็พูดไปเรื่อยครับครับครับมาที่เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยช่วงนี้ก็ในภาคประชาธิปัตย์จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมีความคืบหน้าในเรื่องอะไรบ้างไหมครับในเรื่องก็มากครับตอนนี้ทั้งเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจัดทำเป็นรายงานนะครับและกำลังไปเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆที่เราการปรับปรุงตลอดเวลานะครับพอดีวันนี้เวลาก็จะหมดซะแล้วนะจะตั้งใจว่าจะคุยอยู่เหมือนกันว่าปัญหาหนึ่งที่เราพยายามดูด้วยก็คือการจะมาแก้ปัญหาผลพวงที่เกิดขึ้นจากประชานิยมครับครับนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแต่ละนโยบายอย่างเช่นกรณีของการจำนำข้าวนะครับซึ่งจะต้องมีมาตรการที่ต้องมาสับสางไม่ใช่แค่การจ่ายเงินชาวนาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะช่วยชาวนาต่อไปอย่างไรและจะทำอย่างไรกับสภาพตลาดข้าวแล้วก็สถานภาพของข้าวไทยนะและข้าวที่อยู่ในการครอบครองของรัฐเนี่ยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็ต้องสื่อสารกันแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าถ้าเราจะหยุดยั้งปัญหาประชานิยมแต่ว่าจะมีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนอย่างเป็นระบบเนี่ยครับประเทศต้องมีการรื้อหลายสิ่งหลายอย่างกันทั้งใหญ่ครับครับนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะทำให้รัฐบาลหรือรัฐเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนได้อย่างตรงเป้าครับนะฮะตัวเลขที่มีการศึกษากันมาหลายครั้งก็คือว่ามาตรการหลายมาตรการเนี่ยที่รัฐบาลออกไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะมีข้อมูลนะว่าคนที่เราอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรรัฐบาลก็เลยต้องใช้วิธีการใช้นโยบายที่แบบเหมารวมไปครับนะฮะสุดท้ายเนี่ยนโยบายเหล่านั้นเนี่ยจริงครับก็ไปช่วยลดปัญหาความยากจนแต่ช่วยคนที่ไม่ได้จนแล้วก็ทำให้สูญเสียงบประมาณเยอะมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นตรงนี้ครับที่ผมที่เรากำลังพยายามจะบีบลงมาว่าจะทำอย่างไรนะฮะให้รัฐเนี่ยมีทั้งกลไกมีทั้งข้อมูลในการที่จะสามารถทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหรือยากจนเนี่ยได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็เป็นการลดทรัพยากรที่รัฐจะต้องใช้ในการทำเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ต้องรั่วไหลไปสู่คนที่มีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีมาตรการหรือนโยบายที่ช่วยคนจนเนี่ยก็ได้ไปด้วยครับถ้าเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องที่คนตอนนี้ เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเสพติดประชานิยมคือไม่ได้พึ่งตัวเองแต่พึ่งพาสิ่งที่รัฐให้เนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับก็นี่ฮะเรากำลังดูบางมาตรการที่คิดว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะก็จะไม่เป็นการไปสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจที่ผิดในขณะที่พักลงยกตัวอย่างเช่นแบบผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ยุโรปแกมีช่วงหนึ่งนะคนยากจนก็จะเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือคนว่างงานครับพอไปช่วยเหลือคนว่างงานเยอะๆก็เกิดปัญหาขึ้นนะว่าไปทำลายแรงจูงใจของคนที่จะเร่งหางานทำครับครับนะอันนี้เกิดสภาพที่เกิดขึ้นในยุโรปเราโชคดีว่าเราไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่เพราะว่าอัตราการว่างงานเราต่ำครับนะแต่ผมยกตัวอย่างว่าในที่สุดตอนหลังเนี่ยหลายประเทศในยุโรปหรือประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาช่วยเหลือคนเนี่ยเขาเลยต้องมีการออกแบบนโยบายว่าเขาช่วยคนที่ทำงานนะแต่ทำงานแล้วได้ค่าตอบแทนต่ำครับเพื่อกระตุ้นให้คนไปทำงานถ้าพูดถึงนโยบายประชานิยมที่บอกว่าตอนนี้สังคมไทยเสพติดกับประชานิยมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เชื่อว่าประชาชนเขาเสพติดนโยบายประชานิยมหรือพรรคการเมืองที่เป็นผู้เสพติดแล้วก็เลิกไม่ได้เพราะต้องทำแบบนี้ถึงจะได้เสียงมาหรือยังไงครับคือผมว่าคำว่าเสพติดเนี่ยคือประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าเวลาได้ประโยชน์จากนโยบายเนี่ยก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะครับก็อยากจะได้ประโยชน์ต่อไปครับครับนะครับก็เป็นธรรมดานี่เข้าใจได้นะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยไม่ต้องไปตำหนิติติงอะไรกันหรอกครับครับแต่ว่าส่วนที่น่ากลัวกว่าเนี่ยผมว่าที่คุณถนอมพูดน่ะใช่คือพรรคการเมืองหรือรัฐบาลก็ติดประชานิยมเหมือนกันครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษได้มีอำนาจมากขึ้นนะทำให้ประชาชนต้องหวังมาพึ่งพิงมากขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในขณะที่ประชานิยมเนี่ยก็เหมือนการซื้อเสียงทางหนึ่งเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่เสนอประชานิยมแต่อีกพรรคหนึ่งเสนอประชานิยมคนรู้สึกว่าเลือกเขาแล้วได้โดยตรงได้นั่นได้นี่เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้การก็ตรงนี้ครับคือหนึ่งในประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนก็พูดเรื่องการปฏิรูปแล้วเราก็เห็นว่ามันมีประเด็นที่กกต.เนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงได้ครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราเสนออยู่ในการปฏิรูปถ้าใครไปเอาละครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับตอนนี้มีนัดหมายได้ครับได้ครับคุณภาพคุณครับสวัสดีครับครับคือพูดต่อจริงๆจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคือในขณะที่นโยบายประชานิยมมันส่งผลในด้านลบกระทบต่อประชาชนเนี่ยอย่างจำนำข้าวเนี่ยใช่ไหมมันก็กระทบทุกคนนะกระทบไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าชาวนาวันนี้ไม่ได้สตางค์แต่กระทบกับทุกคนผู้บริโภคอะไรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูบทเรียนจากประเทศอาร์เจนตินาผมจำไม่ได้ว่าประธานาธิบดีคนไหนของอาร์เจนตินาที่เป็นต้นต่อของนโยบายประชานิยมนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนรู้กันมาร่วมกันก็คือว่าคนนี้ทำนโยบายประชานิยมและประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากนโยบายประชานิยมจนกระทั่งเกิดล่มสลายของอาร์เจนตินาถูกไหมฮะแล้วคนหาเสียงพรรคการเมืองในเวลาต่อมาก็บอกว่าไม่เอาแล้วประชานิยมแต่พอมาเป็นประชานิยมต่อสุดท้ายมันก็ต้องทำแล้วก็ทำต่อมากันตั้งอีกหลายคนที่เป็นประธานาธิบดีว่าที่จะมียืนอยู่บนลำแข้งว่าได้ในขณะนี้ผ่านนโยบายประชานิยมทั้งที่บอกมาเลิกมาเลิกมาเลิกแล้วมาปั๊บทำต่อหมดเลยคือสิ่งถ้าไม่ทำก็แพ้เลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อกับคุณวิเศษเพราะเมื่อกี้หมดเวลาไปครับมันจะทำยังไงเพราะว่าถ้าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยแข่งกันชิงเหมือนกับชิงซื้อเสียงล่วงหน้าถ้าคุณดูดิประชานิยมให้นู่นให้นี่ให้ที่ภูมิใจไทยหาเสียงเบี้ยยังชีพคนชราล่าสุดบอกให้ 3,000 ใช่ไหมต่อเดือนมีหลายพรรคการเมืองมาแข่งกันด้วยการที่จะให้อะไรในรูปในสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นการให้เปล่ากับประชาชนด้านหนึ่งบอกจะให้สตังคนแก่เดือนละ 3,000 บาทให้รถคันแรก 100,000 บาทแล้วถามว่าเวลาเขาจะมีนโยบายเก็บภาษีเพิ่มแม้กระทั่งแวดเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจาก7เป็น10ซึ่งออกมาแต่เดิมเนี่ยต้นตอคือ10แต่เริ่มจาก7แล้วค่อยๆเพิ่มตามครบกำหนดก็เพิ่มเป็น10ใช่ไหมเลื่อนขยายมาตั้งแต่สมัยคุณนั่นน่ะเนี่ยกี่ปีมาแล้วยังไม่ถึง10เลยเราไม่กล้าเก็บภาษีเพิ่มเพราะกลัวอะไรเสียความนิยมเพราะกลัวเสียความนิยมแต่คุณก็จะเอาเงินไปประชานิยมต่อค่าโน้นค่านี้แจกสารพัดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพอจะขึ้นภาษีปั๊บโอดโอเลยนี่ล่าสุดเมื่อวานพาดหัวข่าวของสื่อพิมพ์เศรษฐกิจคุณเห็นไหมบอกว่าจะเก็บภาษีรถยนต์มือสองอ่ะไอ้ที่ปัจจุบันนี้รถยนต์มือสองมันก็จะตายจอดคาเต็นท์กันอยู่แล้วไปเก็บภาษีก็อีกใครเดือดร้อนก็พวกผู้ซื้อนั่นแหละก็เดือดร้อนต่อไปอีกพอถึงเวลาก็ไม่มีเงินใช้ตอนนี้หาทุกวิธีทางที่จะเอารายได้เพิ่มโดยนี่ต่อไปก็ดูว่าใครใช้ไฟเยอะต้องเก็บภาษีนะแต่ทุกวันนี้คนใช้ไฟเยอะก็จะจ่ายอัตราก้าวหน้าอยู่อันนั้นเฉพาะค่าไฟค่าไฟบวกภาษีแบตอยู่แล้วถูกป่ะมันจ่ายสูงหนักจ่ายอยู่แล้วแต่เขาไปดูว่าเฮ้ยทำไมบ้านนี้จ่ายบ้านนี้ทำไมใช้ไฟเยอะแสดงคุณต้องทำอะไรสักอย่างที่ยังไม่เสียภาษีไงโอ้ เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคุณถนอมเอาเลยครับช่วงหน้าจะไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองคนที่กำลังจะคนทั่วไปเนี่ยพนักงานเก็บกวาดทำความสะอาดกทม.หรือเทศบาลทุกแห่งก็จะเก็บกวาดขยะมูลฝอยนะครับหรือว่าจะเก็บอะไรนะขยะตามห้วยหนองคลองบึงต่างแต่มีท่านนี้จะเก็บขยะสังคมช่วงหน้านะครับไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับช่วงหน้าครับกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าได้ปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการทำลายสถาบันต่างๆในประเทศนี้นะครับแทบจะทุกสถาบันเลยทีเดียวตั้งแต่ศาลกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระนะครับ
แล้วก็สถาบันเบื้องสูงสถาบันสูงสุดที่เป็นที่ศูนย์รวมหัวใจคนไทยทั้งชาติหรือแม้กระทั่งนะสถาบันที่คุณยิ่งรักสังกัดและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารอยู่เองซึ่งเป็นสถาบันการเมืองทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณก็ทำลายสถาบันนี้ด้วยตัวคุณเองครับด้วยประสิทธิภาพในการบริหารที่ล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพด้วยพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ยอมรับกฎหมายคุณก็ทำลายความน่าเชื่อถือตรงนี้จนย่อยยับเหมือนกันครับนะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งที่คนไทยต้องผิดหวังต่อการเอาจริงเอาจังกับการปราบคนที่ออกมาหมิ่นพระบรมราชานุภาพการออกเว็บหมิ่นการออกมาพูดจาจับจ้วงล่วงละเมิดครับไม่ว่าจะเป็นในอะไรนะตั้งอาชีวะชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะแล้วก็โกตีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเยอะมากคือมีหมายจับแต่จับไม่ได้วันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมได้คือเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่เนี่ย รุ่นคุณกับผมเนี่ยยังทันครับผมจำได้ว่าผมตอนเด็กเนี่ยเห็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บ้านของน้าอย่างรุ่นเราเนี่ยยังทันที่รับพระราชทานปริญญาบัตรตอนนั้นใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วผมถามใครสักคนหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าถามไงนี่ใครเขาบอกพระเจ้าแผ่นดินและผมจะเรียกในหลวงว่าพระเจ้าแผ่นดินมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงหลังๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าในหลวงเป็นหลักถูกไหมแล้วเราได้เห็นพระราชกรณียกิจขององค์ท่านตลอดเวลาที่ท่านเสด็จไปที่โน่นที่นี่เยี่ยมเยียนราษฎรตามที่ต่างๆถิ่นทุรกันดารนะครับไปทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จติดตามเราเห็นว่าพระองค์ท่านทำอะไรต่างๆมากมายแต่มายุคหลังนี้ก็แน่นอนนะครับด้วยประชาชนอายุที่มากขึ้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรบ้างแต่คนรุ่นผมรุ่นคุณรุ่นพ่อแม่ของเราที่ผ่านมา รู้และทันทั้งหมดเพราะนี้คุณเปรมศรีเงินเขียนไว้ดีแล้ววันนี้ไอ้คนรุ่นหลังที่ไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วปล่อยให้มันมีการจับจ้วงนี่ตรงนี้เองที่อยากให้คนรุ่นที่แล้วได้อธิบายว่าที่ผ่านมาพระองค์ทำอะไรไว้กับสังคมไทยประเทศไทยจนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับต่อท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและล่าสุดเนี่ยจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะครับไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเย็นสวัสดีครับคุณตะหนอครับครับคุณหมอครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี่ทำอะไรเป็นยังไงครับเริ่มต้นยังไงครับคุณหมอวิธีคิดเรื่องนี้ครับถ้าอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนสับเรียนก่อนนะครับครับคือปัญหาโครงการการจับยุ่งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นอย่างลุกลามเหิมเกริมท้าทายนะครับจนปรากฏต่อสาธารณชนดังที่เราได้เห็นแล้วนะครับครับเราได้เห็นกันมากมายขนาดที่เรียกว่าฝ่ายละอองธุลีพระบาทเนี่ยโดนจับช่วงครับอย่างที่สามัญชนคนธรรมดาไม่โดนไม่คือโดนกระทำครับเทียบเท่าพระองค์ท่านเลยครับท่านโดนตอนจำโดยที่ไม่มีไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ได้ถูกปล่อยปละละเลยมากนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ผู้นำมวลชนอะไรที่เสด็จทั้งสิ้นนะครับแต่เราได้เห็นว่าสถานการณ์ดับระดับนี้เนี่ยพาปล่อยให้ล่วงเลยต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นมหันตภัยต่อความมั่นคงของชาติครับเมื่อผมมีความรู้สึกเช่นนั้นผมก็แสดงตนนะครับในฐานะสิทธิของผมคนไทยคนหนึ่งที่ไม่พอใจและผมก็จะทำหน้าที่ของผมกับพรรคพวกของผมนะครับซึ่งผมไม่มีไม่กี่คนนะครับเราก็ตั้งว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยอมละเราจะรวมตัวกันเพียงคนไม่กี่คนนี่แหละจะฝืนค้นตัวบุคคลนะครับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งหมายรวมถึงแนวร่วมนะครับที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมถือว่าคนการคิดต่างทางการเมืองคิดต่างในเรื่องต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเรายอมรับกันได้แต่การคิดต่างและจากช่วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างมากมายอย่างที่สามัญชนคนธรรมดาก็ไม่โดนกระทำเช่นนี้เนี่ยอันนี้เป็นการคิดต่างที่เรารับไม่ได้ครับเมื่อเราประกาศตัวมานะครับเป็นองค์เราเรียกว่าคนเหล่านี้เราถือว่าเป็นขยะของแผ่นดินนะครับความคิดต่างทางการเมืองมันไม่ใช่นะครับแต่การคิดจากตัวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือแสดงลักษณะกรรมควบคุมเครือก็ตามนะครับเราถือว่าคนเหล่านี้เป็นขยะของแผ่นดินสำหรับพวกเรานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะสืบคนเหล่านี้นะครับเพื่อจะช่วยเหลือส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการทางบังคับใช้กฎหมาย
ต่อคนเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟางหรือทำตามกระแสสังคมครับนะครับแล้วการที่ผมประกาศมาองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยเราก็มีตั้งกองทุนกันซึ่งยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับครับตั้งกองทุนกันเพราะเราต้องมีการใช้เงินเพื่อจะตามหาข้อมูลว่าบุคคลเหล่านี้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ที่ใดการรวบรวมหลักฐานนะครับเพราะเราเมื่อเราทำประกาศตัวเช่นนั้นมานะครับเราก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีมวลมหาประชาชนจำนวนมากเลยนะครับออกมาให้การสนับสนุนเราอย่างมากผมรับโทรศัพท์ที่เรียนเมโทรนะครับครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรับโทรศัพท์เป็นรายวินาทีเลยนะครับครับจนต้องขอร้องกันเลยครับครับถ้ายังถ้ายกตัวอย่างอย่างกรณีในตั้งอาชีวะหลังจากที่พูดจับจ้วงและมีหมายจับเนี่ยปรากฏว่าไปโผล่ที่เชียงใหม่บ้างโผล่ที่ภูเก็ตบ้างมีการออกคลิปออกมาย่อเย้ยถากถางที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยนะครับถ้ามีการก่อสร้างเครือข่ายชุดปฏิบัติการสืบค้นเนี่ยแปลว่าคนในละแวกต่างๆที่พบเห็นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่เครือข่ายนี้ได้ครับคือเครือข่ายเนี่ยนะครับเราผมต้องเรียนนะครับผมไม่ใช่ผู้นำมวลชนไม่ได้มีเครือข่ายชุมชนชุมเครือข่ายมวลชนในที่ต่างๆไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อในกรณีอย่างเนี้ยอย่างในป้ายอาชีวะเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นไฟมันเป็นปลายหีนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยถ้าดำเนินการจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับแม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศนะครับก็ต้องแสดงความชัดเจนไม่ได้เป็นการแสดงภาพลักว่ามีการดำเนินการแต่ไม่ได้ใส่ใจความไม่เป็นรูปธรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการให้ท้ายแก่กระบวนการเหล่านี้ให้ลุกลามเหมือนเกลือมากยิ่งขึ้นนั่นคือข่ายของประชาชนผมก็ไม่ได้เรียกว่าเครือข่ายแต่เรากำลังจะทำพัฒนาเป็นระบบเครือข่ายแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมขอเรียนตรงๆว่าพลังประชาชนพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับจะสามารถป้องพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์นะได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะเรียนตรงๆว่าก็จะเป็นการช่วยส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสามารถบังคับใช้ดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าเราจะกดดันส่วนราชการให้ใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ทำเป็นแบบไปไม่ฟังครับงั้นผมคิดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับว่าคือถ้ามีเหตุการณ์ล่วงละเมิดจับจ้วงต่อสถาบันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทุกฝ่ายหรือฝ่ายที่มีหน้าที่ในการดำเนินคดีว่าไปเนี่ยก็ทำหน้าที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายที่คุณหมอพูดถึงถูกไหมครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายถ้าใส่ใจเรื่องนี้ไม่ปล่อยปละละเลยเรื่องอย่างนี้นะครับปัญหาเหล่านี้คงไม่ได้เกิดเป็นจริงอย่างนี้นะครับครับนะครับแต่เพราะวันนี้ส่วนราชการและผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยปล่อยปละละเลยนะครับทำให้ประชาชนก็ออกมาดำเนินการกันเองนะครับจะมากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยมายุยงปลุกปั่นอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับครับเพราะว่าส่วนราชการนี่ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ผมเห็นอารมณ์ความรู้สึกกรณีนายตั้งอาชีวะเนี่ยถ้าจะบอกว่าตำรวจไม่จับไหมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สนใจนำพาที่จะดำเนินคดีจับกุมหรือมีผู้คุ้มครองดูแลเขาอยู่ก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูในโลกของโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นว่ามีคนอย่างน้อยก็กลุ่มหนึ่งละที่ทำรูปหน้านายคนนี้แล้วบอกว่ามีหมายจับแล้วทำเห็นว่าแล้วใช้คำพูดที่บอกโทษนะผมใช้คำว่ากูจะแชร์จนกว่ามึงจะจับเสียทีก็จะมีคนส่งต่อกันไปแบบนี้ก็อยู่กันเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าครับที่คุณหมอกำลังเชิญชวนให้มีส่วนร่วมเนี่ยครับคุณก็เรียนตรงๆนะครับมันมีหลายรูปแบบเลยครับนะครับมาตรการขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินผมก็เรียนอย่างนี้นะครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยนะครับเรากำลังจะตั้งให้เป็นองค์กรที่มีความถาวรนะครับไม่ใช่องค์กรเฉพาะกิจชั่วครั้งชั่วคราวตามกระแสแต่ไม่ว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราก็จะไม่นิ่งดูดายในเรื่องต่อไปนี้ต่อไปแล้วการองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยจะเป็นองค์กรถาวรนะครับจะเป็นองค์กรมหาชนเปิดเผยมีความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับในการปกป้องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ซึ่งจะล่วงละเมิดนี้ได้นะครับองค์กรนี้เนี่ยต้องขอเรียนนะครับว่าไม่ใช่องค์กรละองค์กรนี้เป็นองค์กรเปิดเผยเมื่อเรามีความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับเราเปิดเผยแสดงตนนะครับแล้วก็จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารมาแบบมหาชนโดยที่มาตรการในการดำเนินการนะครับซึ่งเราไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่เรามีมาตรการทางสังคมนะครับมาตรการทางสังคมมาตรการในการรณรงค์ระวังป้องกันจัดตั้งเครือข่ายระวังป้องกันการรายงานการติดตามผู้กระทำผิดการตรวจค้นผู้กระทำผิดนะครับ
พื่อให้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ตามกฎหมายและหาหน่วยงานรัฐนั้นไม่บังคับใช้ตามกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายนะครับในการดูเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพิกเฉยตามมาตรา157อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อให้การบังคับใช้ทางกฎหมายเนี่ยเกิดความเป็นรูปธรรมอย่างถาวรแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าข้อที่จริงแล้วเนี่ยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารนะครับประชาชนทุกวิชาชีพขณะนี้เนี่ยได้ติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเราเป็นที่นะครับจนผมเนี่ยผมแปลกใจมากเลยตรงการที่ผมไม่ได้ทำอะไรคนเดียวละนะครับแต่มีคนช่วยมากอย่างมากมายมหาศาลนะครับเป็นพลังแผ่นดินพลังประชาชนครับคนที่อยากจะเข้าร่วมอย่างตอนนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่ดูบลูสกายอยู่แล้วคิดอยากจะเข้าร่วมกับคุณหมอเนี่ยเขาจะคุณหมอมีเบอร์ติดต่อหรือมีเบอร์ประสานงานอะไรหรือยังครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าเนื่องจากว่าประชาชนผู้ตรวจราชการดีเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับหลายสิบล้านหลายวันนี้ผมรับโทรศัพท์เป็นหลายวินาทีผมก็เรียนว่าผมก็ที่ผ่านมาผมก็ใช้เฟซบุ๊กผมเป็นการให้สัญญาให้ข้อมูลให้ทราบไปนะครับคือผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการลงกองทุนกันเนี่ยผมขอเรียนนะครับว่ากองทุนเก็บขยะแผ่นดินไม่ใช่กองทุนลงขันไปชีวิตคนเหล่านี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่จากที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังปลุกปั่นยุยงว่าผมกำลังลงขันเก็บชีวิตคนซึ่งไม่ใช่ครับหรือบางคนกลุ่มอีกกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับก็ปลุกปั่นยุยงว่าผมเนี่ยกำลังยุยงให้คนไทยฆ่ากันนั่งซึ่งไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราผมกำลังระดมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างมาตรการต่อต้านทางสังคมนะครับและก็เกื้อหนุนให้ส่วนราชการกำกับติดตามหน่วยราชการที่รับผิดชอบในการเอาใจใส่ต่อคนผู้กล่าวนี้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและต่อไปเท่านั้นนะครับครับถ้าผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่ออกมาพยายามจะแสดงบทบาทติดตามเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะล่องลอยอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับใครที่ตระหนักมากหน่อยก็เอามาแชร์กันมาส่งกันมาเตือนกันนะครับใครที่ไม่สนใจก็มีคนส่งมาก็ไม่สนใจที่จะทำอะไรต่อไปแต่ถ้าต่อไปนี้พอมีลักษณะองค์กรที่ชัดเจนแบบนี้ทำหน้าที่แบบนี้เป็นภาคประชาชนแบบนี้มันจะมีที่ไปที่รวมศูนย์ข้อมูลเหล่านี้และที่จะนำไปสู่การดำเนินการเก็บขยะอย่างที่คุณหมอว่าต่อไปด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วองค์กรนี้เป็นองค์กรเปิดเผยนะครับไม่ใช่องค์กรลับเขาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็มาตรการการดำเนินการขององค์กรนี้เนี่ยไม่ใช่มาตรการเถื่อนเป็นมาตรการที่เป็นมาตรการทางสังคมในการต่อต้านทางสังคมต่อคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่รณรงค์ป้องกันสร้างความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราก็จะมีที่ตั้งที่ประสานงานกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก็คิดว่าภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าก็ชัดเจนแล้วนะครับจะมีศูนย์ติดต่อประสานงานหมดนะครับต้องรับสมัครอะไรกันยังไงบ้างไหมครับผมบอกว่าจะมีทนายความมีใครตอบแทนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีสัญลักษณ์แสดงตนอะไรทั้งสิ้นนะครับขอเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ได้นะครับองค์กรนี้เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องหมายโลโก้อะไรทั้งสิ้นนะครับพูดคุยกันก็รู้แล้วนะครับใครไปพบไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังมาว่าใครที่มีพฤติกรรมมิชอบล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันนะครับเก็บข้อมูลรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งกันมาที่องค์กรที่ว่านี้ถูกต้องครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราอย่างนี้นะครับคุณถนอมวันนี้เนี่ยเรามีทีมเนี่ยขั้นต้นเนี่ยทีมแค่สามวันเนี่ยมีทีมทั้งหมด500ทีมครับวันนี้ผมจะขยายเพิ่มอีกเป็น 2,000 ทีมนะครับสืบค้นเป็นรายบุคคลนะครับบางคนที่นามแฝงบางคนที่พฤติกรรมกำกวมนะครับหลักการของเราคือเราทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละคนทำได้นะครับสืบค้นเราต้องการตัวบุคคลที่ชัดเจนมีพฤติกรรมหลักฐานที่ชัดเจนรวบรวมหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงเราไม่ได้ทำแบบสีผามบุ่มบ่าแต่เราทำด้วยความชัดเจนและกลุ่มต้องการให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยรู้ได้ในกระบวนการยุติธรรมกันอีกแล้วตอนแรกเนี่ยก็คิดตอนที่คุณหมอก็เปิดขึ้นมาแรกก็อาจจะคิดว่าพูดกันเล่นๆพูดกันสนุกเก็บขยะสังคมอะไรต่างๆนะเก็บขยะแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้คุณหมอบอกเอาจริงนะเรื่องนี้ทำจริงๆนะผมจะเรียนคุณถนอมนะครับชื่อสื่อไปเลยนะครับครับก็กรุณาให้คนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรที่พูดเล่นแล้วไม่ทำจริงครับผมนี่เป็นอดีตหัวหน้านักเรียนนะครับผมเป็นผู้บังคับหน่วยเป็นทหารเป็นฝ่ายในการสอบถามได้ทั้งผู้ใต้บังคับชาและผู้บังคับชาผมได้ว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่ผมพูดและพูดแบบที่เอามันเอาสะใจนะครับ
ผมพูดจริงและทำจริงแล้วผมบอกได้ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรถาวรก่อนนะครับไม่ว่าผมจะตายจากไปนะครับแต่องค์กรนี้จะต้องเป็นองค์กรที่มีการบริหารแบบมหาชนเป็นองค์กรที่จะทำจุนราชบัลลังก์ครับครับหนึ่งในมาตรการที่ดูในข่าวเนี่ยนะครับคือการให้รางวัลนำจับอย่างเช่นแล้วมีการให้ถึง5ระดับนะครับตั้งแต่จับกลุ่มก็ได้ขั้นที่1หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อศาลตัดสินก็จะได้ถัดมาอุทธรณ์ได้ถัดมาฎีกาก็ได้เป็น5ขั้นเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะใช้คดีที่สังคมกำลังจับตามองไม่ว่าจะเป็นคดีในตั้งอาชีวะในโกติเนี่ยเป็นคดีตัวอย่างคดีแรกๆที่จะดำเนินการด้วยมาตรการเหล่านี้ไหมครับผมเรียนคุณหนอนนะครับแนวคิดของผมแล้วก็ทีมงานนะครับเราไม่เอาคนที่สังคมกำลังให้ความสนใจครับนะครับครับเราเอาหมดนะครับตัวเล็กตัวย่อยปลาซีปลาส้อยตัวเล็กๆง่ายๆเนี่ยทำอะไรทำได้ทำก่อนครับนะครับแล้วเราถือว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคนที่สังคมใส่ใจหรือไม่สนใจเนี่ยแต่ผมถือว่าคนสังคมต้องใส่ใจหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำหมดครับแต่อย่างกรณีในตั้งอาชีวะโกศีอะไรต่างๆเนี่ยราชการเขากำลังใส่ใจกันอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นผมก็เอาความใส่ใจไปในส่วนที่คนไม่ได้ใส่ใจและปล่อยปละละเลยนะครับนะอันนี้ทุกเมื่ออันนี้จำนวนพวกนี้นะครับแล้วทำง่ายดำเนินการง่ายนะครับจะมีการแถลงเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสักประมาณเมื่อไหร่ครับคุณหมอครับผมเรียนตรงนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านไม่ต้องแถลงอะไรกันเลยนะครับนะครับแต่ว่าก็จะมีการแถลงการนะครับเมื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งครับครับเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งวันนี้เนี่ยเราเพิ่งดำเนินการมาจริงๆครับเป็นแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็เป็นช่วงของการหยุดยาในช่วงสงกรานต์ที่ได้ตามไปครับผมเข้าใจว่าพอผมยังไม่แถลงการอะไรนะครับครับว่าทุกอย่างที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยผมเข้าใจพอสังคมได้รับรู้วิธีคิดของคุณหมอแล้วก็เห็นด้วยที่จะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องต่อสถาบันเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกจะติดต่อไปที่คุณหมออย่างไรทางโทรศัพท์นี่คงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับจะไปช่องทางไหนอะไรยังไงแล้วก็ข้อมูลอาจจะมีการให้ข้อมูลว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ต่อมาอันนี้ตรงคงต้องมีความชัดเจนขึ้นมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมได้เปิดเพจครับตอนนี้ผมไม่ใช่คนเล่น Facebook ไม่ได้เล่นเพจอะไรนะครับครับแต่เมื่อคืนได้ตัดสินใจเปิดเพจขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะครับเป็นทางการนะครับเราขอใช้ทางโซเชียลมีเดียตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นในการติดต่อประสานงานก่อนครับก็คือสำหรับทางสายโทรศัพท์เนี่ยผมขอไม่จำเป็นไม่เป็นสาระอะไรที่จำเป็นนะครับขออย่าทุกติดต่อเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลาทำอะไรได้เต็มที่ขอให้ติดต่อทางเพจขึ้นมาก่อนตอนนี้เนี่ยตอนนี้เปิดแล้วติดต่อได้แล้วนะครับตอนนี้เพจเนี่ยมันมีของจริงของปลอมนะครับของจริงก็ดูที่ประมาณ 7-8,000 คนนะครับน่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งนะคราวนี้ของจริงนี่คือแต่ชื่อเพจคือชื่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดินครับแผ่นดินครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินครับชื่อนี้นะครับเข้าไปใน Facebook องค์กรเก็บขยะแผ่นดินชื่อนี้นะครับมันมีของจริงกับของปลอมครับคุณพิเชษของจริงเนี่ยผมว่าประมาณผู้เข้ามาประมาณสักเกือบ 10,000 คนไปแล้วมั้งครับรูปโปรไฟล์เป็นรูปอะไรครับถ้าผมเข้าไปหลังจากนี้เข้าไปยังคือไม่ได้มีรูปอะไรหรอกครับก็เป็นชื่ออย่างนี้ขึ้นมานะครับเราเรียนตรงว่าเราก็ไม่ได้แบบเล่น Facebook หรืออะไรไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโซเชียลมีเดียก็แป๊บอะไรขึ้นมาครับขึ้นมาเป็นติดต่อก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยพัฒนาต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดบัญชีใช่ไหมครับเผื่อว่ามีใครไปเรียรายขอบริจาคยังไม่เป็นเรื่องจริงถูกไหมครับครับเพื่อนี้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าไม่ยังไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กรุณาเราเป็นห่วงเรื่องการหลอกลวงนะครับครับขณะนี้เราไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าเงินหรือสิ่งของนะครับนะครับสิ่งต่างๆนี้เรายังไม่จำเป็นนะครับแต่เรามีการเตรียมการกันไว้นะครับซึ่งกองทุนที่จะทำนี่เราก็ทำเป็นแบบการบริหารแบบมหาชนนะครับมีผู้ตรวจสอบบัญชีทุกอย่างนะครับเพราะจะทำให้เป็นองค์กรถาวรขณะนี้ก็ขอเรียนนะครับยังไม่มีการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใดๆทั้งสิ้นและอย่าได้บริจาคเงินหรือสิ่งของใดๆจนกว่าจะประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับครับเมื่อคุณหมอจัดตั้งประกาศเรียบร้อยเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสเชิญคุณหมออีกครั้งนึงตอนนี้ผมเข้าไปในเพจองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยนะครับมีคนกดไลค์แล้วหมื่นกว่าคนอันนี้อันนี้เป็นการแท้จริงถูกต้องใช่ไหมครับแท้ถูกต้องครับตอนเมื่อคืนนี้ผมทำเสร็จประมาณสักชั่วโมงกว่าขึ้นไปก็เกือบหมื่นแต่ผมก็ไม่คิดว่าถึงตอนนี้หมื่นกว่ายังไม่ได้เช็คเลยนะครับครับคือข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพผมไม่ได้เป็นภาพพื้นสีดำพื้นภาพพื้นดำแล้วก็เขียนว่ามาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่
ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะอันนี้คืออันที่ถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับครับแล้วก็มีลูกที่เป็นทหารใส่สองต้องสองตาอยู่นะครับสองโอเคครับตอนนี้มีผู้กดไลค์อยู่ 18,819 คนเดี๋ยวว่าผมเปิดให้กล้องได้ดูจะได้ชัดเจนว่าอันนี้คืออันที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าไปกดไลค์ใครจะส่งข้อมูลอะไรไปแต่ว่าต้องระมัดระวังการเผยแพร่ทำซ้ำด้วยนะครับเวลาส่งข้อมูลนะครับเราอยากให้ผิดที่จิตอาสาช่วยดูกันนะครับครับนี่ก็คือเราก็ดูตรงๆนะครับผมประเทศพวกเราเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ต้อนเลยทางการเมืองหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้นครับนะครับสิ่งเราที่เราต้องการอย่างเดียวคือต้องการถวายอารักขาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งแม้ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่เราก็จะทำนะครับครับเอาละครับเช้านี้ก็ชัดเจนนะครับมีความชัดเจนเมื่อไหร่อะไรเพิ่มเติมนะครับคงได้คุยกับคุณหมอต่อไปเช้านี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณหมอครับยินดีที่ท่านเลยครับครับคนก็เหรียญทองคนตรีแน่นหนอทนตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับเราได้เห็นบทบาทของท่านเนี่ยในช่วงที่มีตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นท่านออกมาช่วยปกป้องบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในฐานะของเพื่อนบ้านเพราะว่าโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆแจ้งวัฒนะ14ถ้าเรามองว่าสังคมขณะนี้มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนี่ปัญหาใหญ่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหน้าที่รัฐปปช.สตง.ตำรวจ DSI ใครต่อใครที่มีหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่เขาไปได้โกงกันจำพึดเลยเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็เลยมีองค์กรภาคประชาชนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยที่มีคุณประมวลสุทธิวงศ์เป็นประธานอันนั้นก็ทำงานได้ผลมีการโฆษณาประชาพันธ์จนเป็นที่รู้จักเขาก็มีเครือข่ายทำงานเนื้อเปลือกกันทั้งในและต่างประเทศนะภาคประชาชนก็ถือว่าก็ทำงานได้ผลในระดับหนึ่งที่น่าพอใจอันนี้เรื่องคอร์รัปชันองค์กรนี้ทำเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์องค์กรที่คุณหมอตั้งชื่อว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ประชาชนผู้จงรักภักดีทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมด้วยได้ครับแต่สิ่งหนึ่งเน้นนะครับในขณะนี้นี่ยังไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินครับมาใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนถ้าเกิดมีใครไปเรียรายไปบอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีไหนเพื่อเข้าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าทันทีที่มีการจัดตั้งบัญชีเนี่ยเรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่ชัดเจนครับเราก็จะได้คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะเข้าไปร่วมเครือข่ายนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเองก็เพิ่งเข้าไปกดไลค์นี่ก็เข้าไปเซิร์ชนะครับคำว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินใน Facebook ก็จะเจอหน้า Facebook อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเปิดให้ดูอันนี้นะครับก็เข้าไปสามารถที่จะไปกดไลค์แล้วก็เป็นเครือข่ายหนึ่งในเครือข่ายในสังคมออนไลน์แต่ผมเรียนนิดนึงนะสมมตินะผมนั่งรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่คุณหมอใช้ว่าคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่ล่วงละเมิดเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครจัดการเขาเลยใครๆก็พูดได้กลายเป็นเรื่องสนุกปากใช่ผมนั่งรถแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่จริงๆนี่เรื่องจริงนะอย่างพี่หยองลูกหญิงนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับด่าเสียหายโดยที่ไม่สนใจว่าผู้โดยสารเนี่ยก็จะคิดอย่างไรเพราะบางทีถือว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อใหญ่เลยถึงกล้าพูดแบบนี้เหิมเกรงมากอย่างที่คุณหมอใช้คำว่าลุกลามเหิมเกรงท้าทายมากไม่สนใจพี่หยองลูกหญิงบอกเฮ้ยมึงจอดตรงนี้แล้วกันแล้วก็ลงจากรถเอาไม่จ่ายตังค์เอาโทษนะตังกูน่ะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงไม่เอาไม่ใช่หรอแล้วก็อย่าเอาสิแกก็เลยเดินเข้าบ้านไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าถามว่าถ้าเรานั่งในรถแล้วเจอคนแบบนี้เนี่ยหรือจะอยู่ที่ไหนจะแบบนี้ทำไงเพราะว่าถ่ายคลิปไว้เลยบันทึกเทปได้จะเป็นคลิปเสียงคลิปภาพทำได้เลยแล้วก็ใช้แต่นี่สะดวกมากถ่ายคลิปไปเลยเนี่ยทำเป็นยกหูอะไรต่างๆได้แต่นะถ่ายไว้เลยถ่ายทั้งตัวถ่ายทั้งหน้าแล้วก็มีทะเบียนรถอะไรถ่ายไว้หมดแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าสำคัญว่าอย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อในโลกใช่โซเชียลมีเดียเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราคือการส่งต่อการแชร์บางทีเราหวังดีเราอยากให้คนได้ดูว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยทำผิดมันก็เป็นเรื่องกลายเป็นเราแชร์สิ่งที่ผิดกฎหมายใช่เดี๋ยวเราจะมีผิดเองหมดเวลาถนอมครับสุดท้ายเอาฝากนิดหน่อยก่อนจบนะครับก็ต้องขายของนะครับเมื่อกี้คุณถนอมหยิบโทรศัพท์มือถือผมไปเป็นปลอกโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับมีทั้งปลอกเสียของหมดเลยเคสโทรศัพท์มือถือใช่ฮะวันนี้ไอโฟนเนี่ยคุณจะรู้ไอรู้รักไทยได้ผมใช้ภาษาอังกฤษไอโฟนใส่ปลอกนะฮะเป็นปลอกใส่โทรศัพท์แล้วครับปลอกภาษาที่มันมีทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้เป็นสำหรับรุ่น iPhone 5และ 5S อันนี้5ใช่ไหมครับอันนี้ 5S ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้4ถ้าคนที่ใช้ iPhone 4เนี่ยมันจะ iPhone 4มันจะสั้นกว่า iPhone
5นะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อเนี่ยก็ต้องระบุด้วยว่าจะซื้อท่านถามว่า iPhone ไหนที่ใช้ไม่ได้ iPhone ไหนเออเดี๋ยวไปซื้อแล้วก็ใช้ไม่ได้ไง iPhone ตกน้ำฮะไม่ไม่ไอ้ใส่ซื้อที่คุณว่าเนี่ยคุณจะขายของคุณจะเล่นตลกผมบอกว่าคือเราทำมาเนี่ยนะครับกรอกรุ่นลุงกำนันยิ้มสู้เนี่ยมีสำหรับ iPhone เพียงแค่2รุ่นคือรุ่น iPhone 4นี่4แล้วก็ iPhone 5และ 5S บอกว่า 5 และ 5S มันไซส์เท่ากันว่าคุณใช้ iPhone รุ่นไหนแล้วก็ใช้ iPhone 5ไปซื้อของ iPhone 4ก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องบอกเพราะว่า4มันสั้นกว่า5นะครับแต่ถ้าใช้เขาคุณใช้เลย5ยี่ห้อห้าครับแสดงว่าสั้นนะครับห้ายาวกว่าสี่นี่ห้ายาวกว่าสี่แต่ถ้าเกิดสั่งซื้อสินค้าบลูสกายนะครับ023080555ครับเสื้อที่รุ่นที่เราสองคนใส่ตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะรอนานนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอของมาละของพร้อมจะมาเอาแบบใหม่มาบ้างนะนะครับเขาจะได้ซื้อใหม่อีกตัวนึงแต่แบบนี้ยังคิดอยู่นะคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีชอบขายของเก่าคุณน่ะเชยนะถ้าใครมากลัวคุณผู้ชมจะเชยก็อยากซื้อตัวที่2นะครับซื้อไปเลยคนละ7ตัวแบบเดียวกันนี่แหละครับ7สีนะครับก็เชิญคุณผู้ชมนะครับสนับสนุน Blue Sky ทุกบาทของท่านเนี่ยช่วยให้ Blue Sky เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมให้ตัวท่านเองและสังคมและคนอื่นๆและเพื่อนบ้านของท่านได้รับรู้ข้อเท็จจริงของประเทศไทยครับและสุดท้ายวันนี้ลุงกำนันจะไปพบกับรัฐวิสาหกิจล้อหมุน10โมงเช้า10โมงเช้าครับนะครับไปพบกับรัฐวิสาหกิจส่วนจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามจาก Blue Sky นะครับใครที่จะออกจากบ้านจะแวะไปที่สวนลุมพินีหรือติดตามข่าวจาก Blue Sky ว่าครับกปปส.ไปเยี่ยมที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมได้แล้ววันนี้เราก็ติดตามว่าปลัดกระทรวงกี่คนที่ไม่ไปปลัดขิกมีใครบ้างที่ไปเป็นข้าทาสบริวารของรัฐบาลชุดนี้วันนี้หมดเวลานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ